ไปไหนครับไปไหนอ่ะโดนเทมาโดนเทพี่ต่อโดนเทมาไปไหนครับไปไหนอ่ะที่โรงพยาบาลตรงนี้ไหมอะไรนะที่โรงพยาบาลแค่ตรงนี้ไหมใช่ใช่ผมจะลงทางซ้ายอ่ะเอาแค่พอลงปุ๊บพอเจอทางเดี๋ยวผมบอกให้จอดจอดนะได้ได้มาขึ้นมาได้ได้ขึ้นมาเลยไม่เป็นไรโอเคจับดีๆนะจะไปไหนอ่ะได้ได้ขึ้นมาเลยไม่เป็นไรโอเคจับดีๆนะโอ้ เดินไกลเลยเนี่ยถ้าเดินไปอ่ะเราโดนเทอะพี่โดนเทมาโอ้ผมมาผมว่าเทมาเหมือนกันโอ้โหใช่งานนี้โอ้โหเพื่อนหรือใครอ่ะผมไม่แฟนผมอ๋อผมก็กล่าวว่าเดี๋ยวผมเดินลงนี่มาผมว่าเดินข้ามไปหาเพื่อนอีกฝั่งนึงแต่เข้าซอยลึกหน่อยแค่นั้นเองโอเคเพื่อนแล้วอาจจะไปส่งได้อยู่ครับผมไปที่บางปูแหละแต่ว่าผมเวลาผมกลับผมก็จะกลับไปทางพระประแดงใช่ไหมครับผมมาเข้าทางปู่เจ้าสมิงครับผมก็ขึ้นสะพานภูมิพลนะครับจะไปลงสุขสวัสดิ์อันนี้ก็คือช่วงขาขึ้นตรงปู่เจ้าเสมอครับจะมีพี่ผู้ชายเดินอยู่ข้างซ้ายใช่ไหมครับทีนี้ผมก็มองเขาอยู่แหละแล้วก็จอดถามครับว่าพี่จะไปไหนอะไรเงี้ยคือผมก็สงสัยแล้วทำไมเขาถึงเดินมาก็ถามเขาแหละเขาก็ถามผมประมาณว่าพี่จะไปตรงเลี้ยวอะไรข้างหน้านี่ไหมอะไรประมาณนี้ครับผมก็บอกผมไปผมจะเลี้ยวข้างหน้านี่แหละเพราะว่าถ้าเลี้ยวข้างหน้าก็คือจะลงสุขสวัสดิ์ก็เลยรับพี่เขาขึ้นไปด้วยก็เลยระหว่างทางครับผมก็ถามพี่เขาว่าทำไมถึงเดินมาแล้วประมาณนี้ครับเขาก็บอกว่าเขาโดนเทมาก็โดนเทมาก็คือเดินข้ามจากสะพานจากปู่เจ้าสมิงที่จะต้องมาลงที่สุขสวัสดิ์แล้วใจมากเลยนะครับก็รับเขามาส่งครับมาส่งจนถึงทางลงที่สุขสวัสดิ์เลยแต่ก็กลัวเหมือนกันนะพี่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครรับเขาไปเนี่ยแล้วอยู่ๆเขาเดินขึ้นไปถึงกลางสะพานแล้วถ้าเกิดเขาคิดอะไรขึ้นมาอย่างนี้พี่ใช่ไหมคนเดินไปอ่ะแล้วแบบสะพานมันสูงอย่างนั้นอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาคิดอะไรไม่ดีขึ้นมาแล้วแบบที่แบบเป็นข่าวอ่ะว่าที่ว่าคนโดดสะพานอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีใครไปรับก็อาจจะแบบอันตรายด้วยครับเพราะเราไม่รู้นะว่าเขาคิดอะไรอยู่ใช่ครับใช่พอเราขับรถไปส่งเขาแล้วยังไงต่อคะเขาก็บอกขอบคุณมากอะไรเงี้ยครับว่าเขาก็บอกว่าถ้าที่ว่างอะไรพี่ก็ไปเที่ยวบ้านผมได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับเขาบอกบ้านเขาอยู่ไหนแล้วผมก็จำไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็ไปจอดรถแถวบ้านผมได้บ้านผมอยู่ติดอะไรตลาดอะไรสักอย่างนี่แหละครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ